ที่จะแปลเป็นไทยอวยพรแบบไทยๆแต่ว่าเนื่องในวันตรุษจีนนะครับแล้วก็คนที่มาอวยพรนั้นก็โอ้โหท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูว่าเป็นใครนะท่านผู้ชมลองชมคลิปนี้นะฮะขออำนวยอวยพรให้ชาวไทยและชาวจีนจู่จงไทยเหลียงกัวหวานหลงสังเซิงกัวไทยมินอันอยู่อี้ฉางฉุนจู่ตาเจียหูนินจีเสียง身体健康万事如意恭喜发财ขอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศสู่สังคมโลกและขอให้ประชาชนไทยและประชาชนชาวจีนมีความสุขกายสุขใจประสบความสำเร็จในชีวิตไปตลอดกาลเทอญนี่ครับท่านผู้ชมรู้จักกันดีนะครับนี่ก็คือท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่หนกลางหรือว่าเจ้าคุณธงชัยที่เราคุ้นกันดีนะครับท่านก็มาอวยพรเป็นภาษาจีนกลางชัดมากนะฮะภาษาจีนกลางชัดมากแล้วก็ประกอบคลิปภาพนะส่วนใหญ่จะเป็นวัดไทยอวยพรบรรทุกจีนจะเป็นวัดไทยทั้งนั้นนะวัดภูเขาทองวัดอรุณนะครับนี่ฮะไงก็มีเห็นไหมย่านเยาวราชนะครับนี่ก็อวยพรให้นะครับนี่วันนี้ก็เป็นวันที่พี่น้องประชาชนนะครับความจริงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็มีนะฮะจนกระทั่งถึงค่ำคืนนี้ก็จะมีการวันนี้ไหว้เจ้ากันทั้งวันใช่ไหว้กันตั้งแต่ตอนเช้าๆนะฮะพอไหว้เจ้าเสร็จแล้ววันนี้ก็หลายท่านก็เดินทางไปนะครับไหว้ที่ศาลเจ้าทุกแห่งนะครับในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นวัดเล่งเน่ยี่วัดเล่งเน่ยี่1เล่งเน่ยี่2ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือที่วัดเล่งเน่ยี่นะครับทุกคนก็ไปไหว้เจ้าพอเสร็จจากการไหว้เจ้าที่บ้านแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยนะฮะเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยนะแต่ที่วัดเล่งเน่ยี่เนี่ยมีทั้งเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยมีทั้งไถ่สวยเอี๊ยนะครับท่านผู้ชมอย่าสับสนนะชัยสิงเอี๊ยก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภทรัพย์สินความเป็นสิริมงคลนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเทพเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งปวงนะครับส่วนเทพเจ้าไถ่สวยเอียเป็นเทพเจ้าที่จะดูแลโชคชะตาให้เราเวลาใครที่ปีชงปีนี้นะฮะใครที่ปีวอกปีขานปีมะเสงปีกุนนะครับคือลิงเสือนะฮะงูเล็กแล้วก็หมูปีชงก็ต้องเอาดวงชะตาของเราวันเดือนปีเกิดของเราไปฝากไว้กับเทพเจ้าไถ่สวยเอียนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าที่จะดูแลโชคชะตานะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดให้เราใช่ฮะเวลาตกฟากให้เราใช่ครับแต่ว่าเทพเจ้าไฉสิงเอียก็จะเป็นเทพเจ้าที่จะบันดาลดลให้เรามีโชคลาภนะครับให้ลูกหลานเจริญก้าวหน้าอันนี้จะมาด้านนี้นะครับวันนี้ก็ไปที่วัดเล่งเน่ยี่กันเยอะมากนะครับนี่นะฮะแก้ปีชงด้วยค่ะแล้วก็เนื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์โควิดค่ะก็ของเราก็จะมีการแบบป้องกันของตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้แบบเชิญชวนทุกคนค่ะก็เดินทางมาที่วัดเล่งเน่ยี่ได้ค่ะก็มาขอพรแล้วก็อยากให้แบบคนไทยทุกคนปราศจากแบบโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็รอดพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันค่ะก็ขอให้การงานดีเงินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำมาค้าขายที่บ้านขอให้เงินใช้ตลอดทั้งปีใช่ครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับปีนี้ก็คือจะเป็นปีที่เป็นมหามงคลนะครับเรียกว่าจะเป็นปีเสือน้ำนะครับหรือว่าเป็นปีขานนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่สำคัญของชาวจีนนะครับหรือชาวไทยเชื้อสายจีนเราจะเรียกว่าเป็นวันไหว้นะครับวันไหว้ก็คือจะเป็นก่อนเข้าตรุษจีน1วันนะครับก็เวลาที่ประชาชนมาที่นี่นะครับก็คือวัดเล่งเน่ยยี่ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับขอให้ญาติโยมงดการจุดธูปแล้วก็จุดเทียนนะครับเพื่อป้องกันควันธูปนะครับแล้วก็ป้องกันควันเทียนนะครับแล้วก็ในสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้นะครับขอให้ญาติโยมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือว่าทำกิจอันใดก็ให้เว้นระยะห่างนะครับเวลาอยู่ที่วัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไร้กังวลแล้วก็มาไหว้พระได้อย่างปลอดภัยนะครับผมครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือพระอาจารย์เสี่ยกือนะครับท่านเป็น
่ายประชาสัมพันธ์ให้กับวัดมังกรกมลาวาสวัดเล่งเน่ยี่ปัจจุบันนี้วัดเล่งเน่ยี่โฉมใหม่ไม่มีการจุดธูปเทียนแล้วนะฮะครับไม่เหมือนสมัยเราเมื่อก่อนนู้นไปทีโอโหแสบหูแสบตาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีจุดธูปเทียนไม่มีเผากระดาษนะฮะไม่มีครับเป็นการลดมลพิษนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะเห็นไหมใสเลยนะครับไม่มีกลิ่นควันธูปโอ้โหขมงโฉงเฉงไม่มีแล้วนะฮะนี่แล้วก็ศาลเจ้าพ่อเสือท่านผู้ชมฮะเนื่องจากปีนี้เป็นปีขานศาลเจ้าพ่อเสือนะครับก็ใกล้ๆกับเสาชิงช้าคึกคักสุดๆฮะคึกคักสุดๆนี่ถนนดินสอนะครับตั้งแต่เช้าครับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนก็สวมใส่เสื้อผ้าสีแดงก็มีนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าพ่อเสือนะครับก็มีหลายท่านก็นำเครื่องเส้นไหว้หมูไก่เป็ดผลไม้มงคลต่างๆกระดาษเงินกระดาษทองดอกไม้ทยอยออกมาทำพิธีเส้นไหว้นะครับนี่ฮะศาลเจ้าพ่อเสือนะครับนี่แล้วก็คืนนี้เนี่ยคืนนี้ห้าทุ่มเนี่ยไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะชัยสิงเอี๊ยะจะไปไหว้ตามศาลเจ้าก็ได้หรือว่าจะตั้งโต๊ะไหว้ที่หน้าบ้านก็ได้นะฮะก็ตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ก็ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้ชมฮะไหนฮะเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะเนี่ยจะเสด็จมาจากทิศนี้นะฮะหันไปทางด้านนู้นนะครับหันไปทางด้านนู้นแล้วก็เตรียมนะครับธูปเทียนนะครับเชิงเทียนเราก็แจกันนะครับเตรียมข้าวสวย5ถ้วยนะฮะเตรียมอะไรอ่ะน้ำชาน้ำชาน้ำชา5ถ้วยนะเตรียมถั่วเขียวถั่วแดงส้ม8ลูกนะครับไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอียวันนี้นะฮะนี่แล้วก็ที่สงขลาสงขลาก็มีศาลเจ้าพ่อเสือนะฮะครับศาลเจ้าพ่อเสือที่หาดใหญ่ครับอยู่ตรงถนนนิพัทรอุทิศ2ครับใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับนี่มีชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับไปกราบไหว้ขอพรองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับหรือว่าเฮียงเทียนเซิงตี่นะฮะซึ่งเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องอภิบาลปราบปรามศัตรูและเป็นเทพองค์หนึ่งที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรในช่วงตรุษจีนครับนี่ก็มาที่นี่ก็แก้ปีชงด้วยนะครับจนกระทั่งถึงที่เบตงจังหวัดยะลาที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงครับอยู่ที่อำเภอเบตงนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ก็พาลูกหลานญาติพี่น้องเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องครับท่ามกลางมาตรการสาธารณสุขของอำเภอเบตงศาลเจ้าก็มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินะครับก็จากสังเกตก็พบว่าชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ได้เน้นการสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงเหมือนปีที่ผ่านมานะครับก็มีเพียงแค่บางส่วนฮะนี่มาเป็นครอบครัวก็มีนะครับมาแบบเป็นเครือญาติมาไหว้กันนะฮะนี่ที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กุนอิมเบตงฮะนี่นะฮะหรือบางทีนะฮะท่านผู้ชมฮะนอกจากการไหว้เจ้าแล้วเนี่ยบรรดาเฒ่าแก่ร้านค้าต่างๆนี่นะฮะบางทีที่ทํามาค้าขายอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานก็จะถือโอกาสในวันสําคัญวันนี้นะครับก็จะทําบุญแจกจ่ายสิ่งของเงินบ้างข้าวปลาอาหารบ้างอย่างเช่นที่ร้านขายข้าวสารแห่งหนึ่งนี่นะฮะห้างหุ้นส่วนจำกัดธนวัฒน์ค้าข้าว6888อยู่ที่หาดใหญ่นะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็คือคุณฮันยันเชนนะฮะปรากฏว่าวันนี้เขาแจกข้าวสารนะครับถุงละ5กิโลทั้งหมด700ถุงถุงละ5กิโลนะฮะ700ถุงก็400ถุงก็เอามาแจกให้กับชาวบ้านที่มาต่อแถวรอรับนะฮะส่วนอีก300ถุงก็จะใส่รถกระบะเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ในตรอกซอกซอยนี่นะฮะปีนี้แจกข้าวสารมากกว่าทุกปีเพราะเขารู้ว่าปีนี้ชาวบ้านลำบากเพราะว่าเจอกับพิษภัยของโควิดนี่นะฮะแล้วเขาทำแบบนี้มานานแล้วท่านผู้ชมฮะทำแบบนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะทุกๆปีก็จะมีการแจกข้าวสารแจกข้าวสารทำต่อเนื่องมา24ปีแล้วนะฮะคิดง่ายๆก็คือต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยเพราะว่าเจ้าของคุณฮันยันนั้นก็เป็นชาวโซถาวมาจากจีนนะครับเข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ20ปีนะฮะก็คือปกติอยู่แล้วแหละเพราะแจกข้าวแล้วก็ทั่วไปก็มีอย่างอื่นด้วยก็โควิดก็ต้องระวังตัวแต่เราก็ต้องอย่างว่าแหละเราก็ต้องทำต่อไปเพราะว่ากิจการไม่ว่าอะไรเราก็ต้อง
เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆต้องปรับตัวไปอยู่ที่ตัวเราที่ต้องปรับตัวว่าต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างเงี้ยรู้สึกตั้งแต่มาทำนี่ผมก็จะแจกมาเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ทำมานะแต่ว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้ผมขายข้าวมาก็ครบปีที่24อ่ะวันนี้น่าจะเลย 6-700 แหละเพราะเฉพาะหน้าบ้านเนี่ย400แล้วในซอยอีก3ซอยอีกมันต้องผมต้องเอารถไปให้ตามบ้านอย่างเงี้ยครับจะฝากอะไรไปถึงคือชาวไทยบ้างครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ไม่มีอะไรก็นอนแต่ละคนให้ระวังตัวให้รักษาตัวให้ดีให้พ้นจากโควิดให้ได้อย่างเงี้ยนะก็รักษาสุขภาพแต่ละคนอ่ะเนี่ยคุณฮันยันเชนนะฮะอายุ54เข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ20นะฮะแล้วก็เปิดกิจการขายข้าวสารอยู่ที่หาดใหญ่ตรุษจีนทุกปีนะจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยก็ด้วยการแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านนี่นะฮะ700ถุงถุงละ5กิโลก็3,500กิโล3,500กิโลก็3ตันครึ่งนะโอ้โหนี่ฮะมาตอนอายุ20นะครับแล้วก็ขายข้าวมา24ปีโอ้โหนะแล้วก็ทำบุญคืนกำไรให้กับชาวบ้านมาตลอดนะมาตลอด